ทริปนี้ป้าไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะหนูไปเที่ยวกับหมอมี่นะอย่าดื้อนะโอเคไหมได้ไหมได้ไหมสัญญาว่าเขาน่าจะพาไปเที่ยวโอเคเว้ย จุ๊บจุ๊บบายก่อนเร็วว้ารถมาพอดีเลยไปรถดีทริปนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหมอมี่จะพาเที่ยวเองเลยขอบคุณนะคะพี่มี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูอยู่ต่อนะเจอกันเทปหน้าบ๊ายบายช่างหัวมันช่างหัวมันโอ้ยยังไม่อยากกลับเลยอ่ะ1 2พี่หญิงนี่พี่หญิงใช่มั้ยคะสวัสดีค่ะหนูน้องแป้งค่ะค่ะสวัสดีค่ะเราเคยเจอกันป่ะคะดูเหมือนจะคุ้นหน้ามากเลยหนูเป็นพิธีกรด้วยค่ะแล้วก็เป็น FC ของพี่หญิงกับพี่ลิฟด้วยค่ะน้องเราสวัสดีค่ะโตขึ้นเยอะเลยนะคะน่ารักขึ้นเยอะด้วยพอดีหนูมาถ่ายรายการทีวีนะคะแต่ว่าส่งทีมงานกลับกันไปหมดแล้วแต่ว่าหนูยังไม่อยากกลับอะค่ะถ้าอย่างนั้นไปที่กับพี่ก็ได้นะเพราะว่านี่มากันแค่2คนเองจริงเหรอคะค่ะน้องเราพี่แป้งไปเที่ยวด้วยได้ไหมคะใจดีจังเลยอะงั้นเราไปกันเลยไหมคะโอเคไปจ้ำจุ่มมีเพื่อนเที่ยวแล้วหมดเลยสวยมากพี่หญิงกับน้องพราวรู้ไหมคะว่าไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคือการที่เราเนี่ยต้องมาดูฟาร์มบัวพันนมที่น่ารักมากๆด้านหลังของเรานี่เลยรู้สิรู้ด้วยว่านมช่างหัวมันเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าสดแล้วก็อร่อยที่สุดยี่ห้อหนึ่งแปลว่านะน่าจะเป็นเพราะว่าวัวที่นี่เนี่ยเขามีความสุขเขาถึงได้ให้น้ำนมออกมาเนี่ยมีรสชาติดีแน่งั้นพาขอชิมเลยได้ไหมคะเออได้สิคะแต่ว่ามัมมี่จะพาน้องพาวเนี่ยไปดูพี่ๆเขาเลี้ยงวัวกันก่อนหลังจากนั้นก็จะพาไปนั่งรถรางเที่ยวรอบๆเลยดีไหมคะไปถ้างั้นเราไปดูเขาเลี้ยงวัวกันให้ไปก็ได้ให้ไปก็ได้นมเก้ากับเก้าเต็มตึงมากบินได้บินไปหาวัวได้เลยเรียกวัวหน่อยเรียกวัวมอมอต้อนรับนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะที่มาเยี่ยมชมโครงการช่างหัวมันตามระเบียบในโครงการทั้งหมดเนี่ยการใช้เคมีต่างๆนะครับเราก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของพระองค์ของพระองค์ท่านที่ทรงให้ไว้นะครับพยายามลดการใช้เคมีลงแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรภายรอบนอกได้รับรู้ถึงพิษภัยของเคมีด้วยแต่ก่อนนี่หานกเน็บยังหายากเลยตอนสมัยอยู่แรกๆพอเริ่มปลูกพืชผักอะไรต่างๆได้เริ่มมีผลผลิตมีอะไรนกเริ่มมาแสดงว่าระบบนิเวศเริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติที่นี่เนาะใช่ค่ะนี่น่าจะเป็นพี่ที่จะติดต่อไว้ป่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่สมยศสวัสดีครับผมสมยศครับคุณหญิงกับคุณแป้งใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะแนะนำจุดสำคัญของโครงการช่างหัวมันนะครับจุดนี้นะครับคือที่ประทับรับรองของพระองค์ท่านนะครับหรือเราเรียกกันว่าบ้านของพ่อนั่นเองเราจะมองเห็นได้ว่ามีการปลูกสร้างอย่างเรียบง่ายก็มีเพียงสิ่งอำนวยสะดวกที่จำเป็นเท่านั้นและด้านล่างเนี่ยก็จะมีรถยนต์ของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านเคยใช้ทรงงานเมื่อ30ปีก่อนนี้แล้วตอนนี้ยังใช้การได้อยู่ป่ะคะยังใช้ได้อยู่ครับส่วนด้านหลังของผมนี้นะฮะมีลิฟต์ที่ใช้สำหรับยกรถวิวแชร์ขององค์ท่านขึ้นสู่ชั้น2ที่เป็นสีขาวๆตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะถูกต้องครับและเรือหลังนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่เรียบง่ายทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีชีวิตการไปอยู่ที่เป็นแนวทางในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อประชาชนภาพที่สวยงามเหล่านี้ก็จะเป็นที่จดจำของประชาชนชาวไทยตลอดไปครับเห็นไหมล่ะน้องแป้งความพอเพียงเนี่ยมีอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งอย่างในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็นถึงพระราชายังใช้ชีวิตเรียบง่ายและเนี่ยก็ยังปลูกบ้านแบบเรียบง่ายด้วยใช่ค่ะเนี่ยก็ทำให้แป้งกลับมาคิดเลยนะคะว่าเราจะปลูกบ้านหรูๆไปทำไมกันทั้งที่เราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องฟุ่มเฟือยกันเลยอ่ะใช่ถ้าเราใช้ชีวิตตามรอยพ่อนะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบนี้ลูกๆอย่างเราก็จะมีชีวิตที่ดีงามใช่ไหมคะใช่ค่ะ
บ้านของพ่อคือบ้านของในหลวงใช่ไหมคะใช่ค่ะดีจังเลยนะคะที่มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้อ่ะทำให้การท่องเที่ยวดูมีคุณค่ากันเยอะเลยค่ะน่าเสียดายจังเลยอ่ะที่พี่ลิปไม่ได้มาด้วยไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะถึงเรามากันแค่นี้เราก็สะดวกดีแล้วก็สนุกด้วยสนุกไหมน้องพาวค่ะ เรารู้หลายอย่างพอจะไปบอกเพื่อนเพื่อนให้หมดเลยนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะบายมีแต่ของน่าซื้อเจ้าไหนเขาจะได้ดื่มอะโอเคค่ะอ๋อรับปากไว้ว่าจะให้ชิมใช่ไหมคะแสดงว่าหิวแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคชิมเลยอร่อยอร่อยเหรอขอชิมมือได้ไหมมันหอมมากมันด้วยอ่ะแจ่มมากพอเด้อนี่ยกให้มันมีเยอะเลยถูกค่ะไปโหที่นี่นี่สวยมากเลยนะคะยิ่งตอนเย็นๆเนี่ยลมมาอากาศดีมากโอ้นี่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยากวิ่งเล่นเนี่ยดูท่าทางอ่ะไปวิ่งเล่นแต่อย่าไปไกลนะลูกพี่หญิงคะพี่หญิงทราบหรือเปล่าคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีคนเข้ามาเนี่ยนะคะวันนึงเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันเลยนะอุ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดิมทีเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแล้งเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็เลยที่จะต้องปลูกพืชไร่จำพวกสับปะรดอ้อยข้าวโพดแต่ต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงซื้อพื้นที่250ไร่เพื่อที่จะนำไปปลูกพืชทำเป็นโครงการในพระราชดำริเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรสำหรับชื่อของโครงการเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเกิดมาจากอะไรแต่อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงย้ำความจำว่าพี่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะ คือเดิมทีเนี่ยมีเกษตรกรคนหนึ่งเขานำหัวมันเทศมาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทีนี้เนี่ยพอท่านเสด็จกลับไปที่วังไกลกังวลก็ไม่ได้เอามันหัวนั้นเนี่ยกลับไปด้วยเสด็จกลับมาอีกทีก็มาพบว่ามันหัวนั้นเนี่ยงอกออกมาเป็นต้นท่านก็เลยมีพระราชดำรัสบอกว่ามันอยู่ที่ไหนก็สามารถงอกเงยได้ทีนี้ก็เลยมีพระราชดำริมาบอกว่าให้ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆที่เป็นพืชพื้นถิ่นของเพชรบุรีแล้วที่สำคัญกว่านั้นอีกมีพระราชดำริบอกว่าให้ทำเป็นแปลงทดลองปลูกมันเทศในพื้นที่ส่วนพระองค์ทีนี้เนี่ยที่นี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถูกมั้ยพี่หญิงเนี่ยข้อมูลแน่นมากแหมมาเที่ยวทั้งทีนี่ก็ต้องศึกษานิดนึงให้รู้รายละเอียดจะได้เที่ยวสนุกเที่ยวเพลินถูกต้องค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่หญิงเล่าอีกเล่าอีกเพิ่มเติมนิดนึงคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านส่งให้พัฒนาในเรื่องของระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือเพื่อที่จะนำน้ำเนี่ยมาใช้ในโครงการด้วยสมแล้วล่ะที่พี่หญิงเนี่ยนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นมืออาชีพแล้วเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องทำสุดๆดูสิขนาดพาลูกมาเที่ยวนะไม่ได้สินี่เรามาเที่ยวตามรอยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะท่านก็เป็นต้นแบบอยู่แล้วว่าท่านทำอะไรก็ทำสุดๆก็มีการศึกษาการพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจังเนี่ยอย่างที่เราเห็นผลผลิตอยู่เนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะว่าพระวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยกว้างไกลขนาดไหนใช่ไหมไม่น่าล่ะคะหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยมักจะพูดว่าเพราะมีพระองค์จึงมีชีวิตพี่หญิงคะเมื่อวันที่5ธันวาคมเนี่ยแป้งเนี่ยนะได้ไปทำมหาสังฆทานที่สภาพุทธมณฑลมาด้วยได้ดินแล้วก็ได้เข็มกลัดกลับมาเป็นที่ระลึกได้แหละทุยเดี๋ยวพี่จะเอาอะไรให้ดูนี่อย่าบอกว่าไปมาเหมือนกันถูกต้องนี่พี่มีทั้งดินด้วยแล้วก็เข็มด้วยก็เก็บไว้ในกระเป๋าแบบนี้ไม่อยากเอาออกไปไว้ไหนเลยอ่ะคิดดูนะว่าดินอันนี้ก็มาจากสถานที่ทรงงานด้วยสถานที่ประทับด้วยก็77จังหวัดส่วนในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเขาบอกว่าไปนำดินจากคนต้นโพทรงปลูกที่อยู่ที่อำเภอชะอำเอามาไว้ด้วยอันนี้เราก็เลยอยากเก็บไว้อะมันเป็นพลังของชีวิตนะสมกับพระนามภูมิพลจริงๆเลยนะคะใช่พิงเนี่ยเดี๋ยวแป้งว่าจะไปชิวๆต่อที่หาดเจ้าสำราญไปด้วยกันไหมพี่ก็จะพลาดปะล่ะไปเที่ยวกันต่อดีกว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยลูกน้อยของพี่เนี่ยหายไปไหนวิ่งเล่นแต่ถ้ารู้ว่าไปเที่ยวทะเลดีใจแน่ๆไปดีกว่าน้องพาวเฮ้ยได้ยินเรื่องทะเลปุ๊บนี่รีบเข้ามาเลยนะพี่แป้งชวนไปเที่ยวหาดเจ้าสำราญไปไหมไปค่ะพร้อมเสมอสำหรับเล่นน้ำใช่ไหมเย้ไปเที่ยวกันเนี่ยนะแป้งว่านะดินต้องพาเรามาเจอกันแน่นอน
ที่ชื่อว่าหาดเจ้าสำราญนะคะก็เพราะว่ามีประวัติเล่ากันมาบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ไทยเราพระองค์เนี่ยเคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่หลายวันทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดนี้เอามากๆเลยนะคะชาวบ้านเขาก็เลยเรียกหาดนี้ว่าหาดเจ้าสำราญค่ะวิวไปเลยนำหน้าไปเลยดีจังเลยนะคะที่เราพักใกล้ๆกันน่ะเนี่ยก็เลยได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันด้วยใช่แล้วนี่วันนี้แป้งจะกลับกรุงเทพเลยหรือเปล่าหรือว่าอยู่ต่อเพราะว่าที่พักพี่อยู่ใกล้ๆแค่ตรงนี้เองหนูยังไม่อยากกลับเลยอะค่ะพี่ก็ว่าจะอยู่ต่อดีเลยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่กะว่าจะพาน้องพาวเนี่ยเขาไปเที่ยวที่เขาวังสนใจไปด้วยกันไหมไปค่ะหน้าตาดีใจมากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันตรงทางขึ้นเขาวังเนาะได้เลยค่ะเยี่ยมน้องพาวโอ้โหเดินพลันเลยลูกนี่น้องพาวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี้เห็นป่าวนุ่นเป็นยอดเขาสูงๆนู่นพี่ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แป้ง อันยองค่ะน้องพาวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่าไหมคะดีค่ะไปไปกันเลยตรงนี้เลยค่ะซื้อตัวก่อนซื้อตัวไหนคะผู้ใหญ่2เด็ก1ค่ะโอเคไม่ต้องเดี๋ยวพี่จ่ายเองค่าตั๋วถูกกว่าที่คิดเยอะมากงั้นเดี๋ยวหนูเลี้ยงข้าวกับไอติมพี่ได้กำไรนี่นะคะได้ตั๋วแล้วไปกันรอด้วยเราดูดิเขาทำค่ะไม่หวั่นเสียวลูกเขาไปช้าๆหน้าสวนกันได้เห็นเปล่าเลยน้องพามาดูตรงนี้เดี๋ยวมีจะพาไปดูว่าที่สำคัญที่น่าไปมีตรงไหนบ้างตอนนี้เราอยู่ตรงทางขึ้นและนี่จุดสูงสุดคือตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปจุดที่19ดีกว่าพระที่นั่งราชธรรมสภาเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยชมวิวได้เลย360องศาสวยมากงั้นเราก็หมุนในรอบตัวเลยสิใช่แล้วพร้อมยังลุยไปพระนครคีรีเป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างบนภูเขาสูงด้วยดูสิว่ามีกี่ยอดนี่ไงน้ำพาวต้นลั่นทมที่เขาบอกว่ามีบนเขาวังเยอะมากเห็นไหมเห็นดอกมะลิยังเมื่อก่อนต้นนีลาวดีเขาชื่อต้นลั่นทมหนูนี่อยากจะวิ่งไปหยิบดอกมาติดเลยก็แบบเป็นแบบว่านางในวรรณคดีเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยทันทีนี่เราเหมือนอยู่ในวังเลยนะคะมีแบบว่ากระถางทุกขั้นบันไดเลยอะแล้วก็มีนางในวรรณคดีคนนี้ด้วยพันธสถานแห่งชาติพระนครคีรีเหนื่อยยังเหนื่อยแต่คุ้มน้องแป้งรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงเรียกที่นี่เนี่ยว่าเขาวังรู้ค่ะรู้ว่ามีวังอยู่บนภูเขา ที่หนูขอตามมาด้วยเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้พี่หญิงเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะจะให้พี่เป็นไกด์ว่างั้นใช่อ่ะได้ค่ะคือเดิมทีเนี่ยนะคะชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาสมนนะคะแล้วทีนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างเป็นพระราชวังแล้วก็วัดขึ้นที่นี่ตั้งแต่ปี2402อะค่ะประมาณ150กว่าปีแล้วอะค่ะโอ้โหนานใช่ไหมล่ะทีนี้นะคะรัชกาลที่4ท่านก็พระราชทานนามที่นี่ว่าพระนครคีรีแต่ว่าชาวบ้านเขาก็เรียกกันติดปากนิยมกันมาว่าเขาวังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงทุกวันนี้ค่ะตอนที่หนูมาถึงที่นี่ค่ะพี่หญิงหนูมีความรู้สึกเลยนะคะว่าเหมือนหนูอยู่ที่พระราชนิเวศมฤคทัยวันเลยค่ะนี่พี่กำลังคิดเรื่องเดียวกันเลยว่าสวยเหมือนกันแต่ว่ามันจะคนละแบบคนละบรรยากาศใช่อยากไปมากเลยน้องเท่าอยากไปปะคะเดี๋ยวพี่แป้งพาไปนะสนใจซะด้วยอยากไปเที่ยวแน่ๆเลยโอเคโอเคเดี๋ยวมานั่งพาไปค่ะ1 2 3อย่าหนีดิพอมองไปไกลๆแล้วเนี่ยเห็นเจดีย์หลายยอดเลยนะคะใช่คือพระนครคีรีเนี่ยนะคะเขาอยู่บนยอดเขาใหญ่ๆ3ยอดด้วยกันคือยอดตรงกลางที่เราเห็นตรงนู้นน่ะก็คือเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ทรงกลมนะคะก็คือพระธาตุจอมเพชรส่วนฝั่งตะวันตกก็คือเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือเป็นที่ตั้งของพระราชวังแต่ว่าเสน่ห์จริงๆเลยนะของเขาวังเนี่ยก็คือดอกลีลาวดีมันจะอยู่เต็มเขาไปหมดเลยแล้วก็ส่งกลิ่นหอมไปหมดทั้งเขาเลยจ้ะนี่ไงน้องพาวลองส่องดูสิขอยืมหน่อยกล้อง
จะดูเจดีย์อู้ตรงนู้นน่าไปมากเลยอ่ะพี่หญิงฮัลโหลค่ะป้าโอ้ยพาวเดอร์สนุกใหญ่ค่ะพี่หญิงคะทำไมที่นี่มันลิงเยอะตั้งเลยอะคะก็เขาก็อยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะเป็นเจ้าถิ่นเลยล่ะก็ตนตามภาษาลิงค่ะแล้วเขาจะกัดไหมคะเขาไม่กัดเราค่ะถ้าเราไม่ไปแย่เขาอะเราก็ยืนดูเขาอยู่เฉยๆมองอยู่ห่างๆแค่นี้ก็เพลินแล้วแต่ลิงที่บ้านหมามีเนี่ยสิโซนเหมือนกันเลยเอ้าจริงๆแล้วเนี่ยน่ารักขนาดนี้จะไปโซนเหมือนลิงได้ยังไงเนาะใช่ไหมคะได้ไหมใช่นะทำปิดเซลฟี่กับลิงหน่อยดีกว่าพามาเยี่ยมเพื่อนแล้วนะพอดีหนูมีแบบไอเดียอยากจะพาไปสะพานปูชักอะค่ะปูชักแงกๆเหรอคะไม่ใช่ปูชักแงกๆๆค่ะแต่อยากรู้หรือเปล่าว่าอะไรอยากรู้ใช่ไหมอยากไปป่ะชักแงกๆๆไปเขาขึ้นชื่อเรื่องปูค่ะเป็นสวรรค์ของนักกินปูเลยแหละและที่ยิ่งใครมาที่ช่วงเทศกาลกินปูนะคะตอนช่วงต้นปีเนี่ยจะได้สัมผัสบรรยากาศที่คึกคักมากๆเลยล่ะค่ะน้องพราวคะน้องพราวรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงได้เรียกว่าปูชักเออรู้ไหมคะมามีไม่รู้เลยนะไม่รู้ค่ะทำไมยังคะก็เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะไปจับปูมาจากในทะเลเนี่ยแล้วเขาก็จะยังไม่ขายค่ะแต่ว่าเขาจะเอาไปใส่ไว้ในตาข่ายแล้วก็หย่อนลงไปแช่ในน้ำให้มันยังมีชีวิตอยู่แล้วพอมีคนมาซื้อเขาก็จะชักขึ้นมาแล้วก็เอามาชั่งกิโลขายค่ะเขาก็เลยเรียกว่าปูชักอ๋อรู้แล้วค่ะ นี่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี่ค่ะเชือกมันนั่นแหละลองชักขึ้นมาได้ไหมเราก็จะเจอปูชักแล้วหนักค่ะช่วยหน่อยแล้วช่วยพี่แป้งหน่อยโอ้โหแรงเยอะมากโอ้โหนี่ไงปูชักจะใช่อาหารของเราวันนี้ไหมเนี่ยหนูว่าต้องโดนแล้วแหละทานไหมคะปูดูดิสดมากเลยอ่ะตัวใหญ่ด้วยสงสารใช่ไหมตอนนี้หนูสงสารแต่เมื่อมันเป็นสีแดงอยู่บนจานอาหารแล้วเราจะอร่อยเราจะอยากทานทันทีสนุกมากแล้วแป้งก็ประทับใจมากด้วยและยิ่งได้มากับพี่หญิงและก็น้องพราวผู้น่ารักด้วยนะน้องพราวผู้ชอบดื่มนมช่างหัวมันและกินปูดีมากเลยเนี่ยมันได้กินปูชักเนื้อเนี่ยสดสดเลยแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆเดี๋ยวเราได้เอาไปให้ป้าด้วยน้องเนาะเอากล้ามไหมคะไม่เอามาไหมคะฮัลโหลป้ากินปูอยู่อร่อยมากสดมากเดี๋ยวป้าขาแค่นี้ก่อนมีสายซ้อนโอเคค่ะฮัลโหลอ๋อโซบีว่าไงว่างอยู่นะคะมางานพิธีกรเหรออ่าฮะได้จ้ะอันนี้อยู่ไหนอ่ะนครศรีธรรมราชแหมเที่ยวอยู่ดีชอบเที่ยวเหมือนกันเลยนะทริปนี้สนุกมากนะพี่ชอบหลายที่เลยเนี่ยป้ายังคิดอยู่เลยนะถ้าเกิดว่าไม่เจอพี่หญิงกับน้องพราวเนี้ยเที่ยวคนเดียวหนูคงเหงาแย่เลยอ่ะโอ้ยอย่าว่าแต่แป้งเลยพี่กับพาวสองคนก็คงเหงาเหมือนกันแหละทีแรกที่เจอกันแล้วอย่างเงี้ยกลับกรุงเทพไปน้องพาวจะคิดถึงพี่แป้งไหมอ่ะคราวหน้าชวนพี่แป้งมาเที่ยวอีกเอาป่ะคะเอาเนาะเอาเนาะคราวหน้าพักที่เดียวกันเลยนะเอาเนาะเล่นไงพี่คะเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนเลยนะคะกลับเลยโอเคสวัสดีค่ะพี่แป้งด้วยสวัสดีค่ะกลับบ้านดีๆนะคะทีนี้เหลือเรา2คนแล้วหมดไม่หมดหมดค่ะโอเคลุยเลยแม่บ้านอย่าหยุดเปรี้ยวและที่สำคัญอย่าหยุดเที่ยวนะคะ